สลามจ้าสลามสลาม1 2 3 4 5สู้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามื้อนี้มาพร้อมเสียงสดใสจ้าถือสิได้แต่ละคลิปนี่มันก็บ่ใช่ง่ายๆเลยนะจ้ามันก็ยากเติบมื้อนี้นะก็บ่มีเวลาสิลงคลิปลงหยังจ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานงานท่วมห่วงเวียกงานหลายหลายคลิปนึงถ้าโหลดได้ก็3 4มื้อก็บ่ไปจักเทื่อเนาะคนอยู่อิหร่านก็หลายนะฮะแต่เขาก็โหลดคลิปได้มีแต่เฮือนข่อยนี่ล่ะค่ะอินเทอร์เน็ตบ่ดีนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะสิมาเว้าพื้นผัวอีกแล้วจ้าบ่ได้เว้าพื้นโดนนะจ้าทุกคนจ๋าเร็วๆฟ้าวพากันมาหอบเสื้อหอบหมอนมาฟังเร็วๆว่าด้วยนะคะว่าด้วยเรื่องกฎหมายและการทำงานนะคะของสภาอิหร่านนะของอันเมียอิหร่านนะอันนี้บ่เว้าบ่เว้าฮอดเงินไผนะคะก็บ่รู้นะคะเพราะว่าแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวมันก็บ่คือกันนะก็สิมาเว้าพื้นครอบครัวข่อยนี่ล่ะพี่น้องจะไปเว้าฮอดครอบครัวผู้อื่นนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันไปจ้าหญิงนอกจากสิเว้าด้วยการทำงานนะคะของสภาอิหร่านนั่นนะคะอันนี้สิเว้าเรื่องกฎหมายและความเป็นไปให้ฟังนะคะผู้หญิงนะคะที่ว่าแต่งงานมีลูกมีผัวแล้วนะคะอยากไปเฮ็ดงานนอกบ้านนะอยากไปเฮ็ดงานนอกบ้านอยากไปหารายได้พิเศษโน่นนั่นนี่นะคะกะไปได้แต่นะคะแต่ตามกฎหมายของอิหร่านนั่นนะระบุไว้ว่านะคะการที่ภรรยานะคะออกไปทำงานนอกบ้านนะคะหาเงินหาข้ามนั้นนะคะกะไปได้แต่หน้าที่การบ้านการเรือนนะคะจะต้องเรียบร้อยทุกกระเบียดนิ้วนะคะบ่ว่าสิเป็นงานบ้านงานกับเขากับน้ำเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะคะถ้าสมมุติว่าผู้ใดเฮ็ดบ่ได้นะคะสามีสามารถฟ้องศาลนะคะขอให้ภรรยานะคะยุติการทำงานลงในทันทีบ่สามารถเฮ็ดงานต่อได้นะคะอันนั้นคือเป็นเรื่องกฎหมายนะจ๊ะบ่ให้ฟังซื่อว่าเรื่องกฎหมายเป็นจังซี่คือกฎหมายเพิ่นว่านี่นะคะผู้หญิงออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านได้ไปหาเงินได้นะคะแต่เธอต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนะคะให้มันคุ้มมันหยังหากับเขากับน้ำคือห้ามขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดนะคะปันจังสันผัวก็สิสามารถนะฟ้องร้องนะคะให้เฮาเลิกเฮ็ดงานได้นะคะแต่กฎหมายก็มีอีกว่านะคะถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดงานเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะบ่มีรายได้เลยสามีบ่สามารถดูแลเฮาได้บ่ว่าสิเป็นเรื่องการแต่งตัวเครื่องสำอางคือรายจ่ายทุกอย่างนะสามีต้องดูแลนะฮะเลี้ยงลูกอาหารการกินคือทุกอย่างต้องเป็นสามีถ้าสามีดูแลบ่ได้นะฮะภรรยาก็สามารถฟ้องนะฮะให้สามีดูแลเฮาได้นะฮะแค่นั้นก็เป็นแค่กฎหมายเท่านั้นเองนะฮะการใช้ชีวิตคู่นะฮะมันก็สิขึ้นตรงด้วยกฎหมายกับบ่ได้ดอกพูดถึงว่ากฎหมายมันก็เป็นจังซี่ล่ะอยู่อิหร่านแต่ก็บ่เห็นครอบครัวใดทําตามกฎหมายนะฮะทุกคนมันก็มีซึ่งกันและกันนะฮะซอยเหลือดูแลกันไปจ้าหญิงเว้าเรื่องกฎหมายฟังซื่อการใช้ชีวิตคู่นะฮะก็เป็นการปองดองอารมณ์อารวยซึ่งกันและกันนะฮะซอยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะทุกคนค่ะบ่ว่าสิเป็นงานบ้านงานเรือนหรือการหาเงินต่างๆนะฮะผัวเมียก็ต้องมานั่งคุยกันมาซอยกันนะฮะแต่นะคะกูมีแต่หลายหลายชีวิตคือแต่หลายแต่ผัวข่อยนะจ๊ะหญิงบ่คือผัวสะบ้านชาวเมืองก็บ่รู้ว่าคือผัวสะบ้านชาวเมืองบ่นะฮะเพราะว่าอันเบิ่งเอาครอบครัวเจ้าของแล้วก็เว้าพื้นครอบครัวเจ้าของเนาะครอบครัวคนอื่นก็บ่ยุ่งบ่หยังจ้าเธอไม่ยองหัวกันต่อจ้ะกับผัวหญิงไม่ยองหัวกันต่อบาดนี้นะฮะเฮานั่นนะฮะไปเฮ็ดงานนอกบ้านนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเฮ็ดกับเขากับน้ำไว้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านงานบ้านเฮาก็เรียบร้อยบังเอิญว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกต์นะเป็นมิ้งเพอร์เฟกต์พวนนะย่องจะห้องไปอีกเนาะสูงานบ้านงานอย่างนี้ก็เฮ็ดเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเขากับน้ำสลงสลัดของหวานน้ำผลไม้ปอกผลไม้คือใส่ตู้เย็นเฮ็ดเป็นแบกแพ็คไว้กว่าเป็นโรงแรมจ้าสูบ้านนั่นนะฮะฉันจังสิออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านนะเธอแต่นะฮะพ่อนะฮะเฮาเฮ็ดงานไปโดนๆนะงานมันหนักนะฮะจ้าผู้ใดบอกให้ไปเฮ็ดกับบ่มีผู้ใดบอกให้ไปเฮ็ดนะฮะสาระแน่นะฮะอยากไปเฮ็ดเองอยากชีวิตดีขึ้นอยากก้าวหน้านะฮะเฮ็ดงานโดนๆเขานะฮะมันเมื่อยมันล้านะฮะกลัวมันเด็กน้อยสิไปโรงเรียนตื่นยังมื้อเช้ามาให้ไปย่างไปค่ะกลัวมันเด็กน้อยห้องไปโรงเรียนค่ะยามมื้อเช้าจ้าหญิงตื่นนํามื้อเช้าไปเฮ็ดงานนะฮะไผเปไผกระเป๋าห่อข้าวห่อน้ําไปนะย่างไปให้ไปนะบ้านซั่นนี่นะฮะเธอสิฮอดมองเฮ็ดงานนะออกจากบ้านนะฮะขึ้นแท็กซี่แล้วก็ไปลงนะสถานีรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน2ต่อ3ต่อนะฮะแล้วลงรถไฟฟ้าก็ไปขึ้นเบียร์ที่ต่อนะขึ้นเบียร์ที่เลยแล้วก็ย่างอีกนะฮะ 2-3 กิโลนะฮะชีวิตฉันปั่นนั่นนะฮะย่างมื้อเช้าตื่นแต่ 5:00 ทุกมื้อนะตื่นขึ้นมากินข้าวกินน้ําห่อข้าวห่อน้ําไปเฮ็ดงานนะ
ย่างไปไห้ไปจ้ะฮะล้างมือหิมะตกนะน้ำถนนเป็นน้ำแข็งน้ำเมื่อยหลายนะฮะถามว่าผู้ใดบอกให้ไปเฮ็ดกับบ่มีผู้ใดบอกให้ไปเฮ็ดดอกนะฮะฮะล้างเธอกระทำคือแบบว่าย้อนแย้งในใจอยู่เจ้าของอยู่ว่ามึงไปเฮ็ดหยังวะให้บ่ไปกับบ่มีเงินนะมันต้องไปนะฮะดีกว่าสิมานั่งขอเงินเขานะฮะแล้วก็ให้เขาคมนะฮะย่างไปให้ไปสู่จักผู้ใดเฮ็ดไปเฮ็ดงานนั่นกูว่ามันเด็กหน่อยย่างไปให้ไปนะจ๊ะอันคือพี่บ่านี่ตัวจักผู้ใดบังคับเพิ่นไปนะฮะเมื่อยปานใดก็ไปนะไปเฮ็ดงานแต่เช้าเลิกงานนะฮะลางเทื่อก็ 6:00 น. ตี 1:00 น. นะฮะเลิกงานคือเฮ็ดงานดึกขยันหลายนะสมัยเก่าปีที่แล้วนี่ไปบ่ไวก็ไปคือเก่านะฮะสิไปเฮ็ดงานไปก็ต้องตื่นแต่เช้าคือเก่านะใส่สิงานบ้านนะฮะใส่สิงานครัวงานอีหยังต่างๆนะฮะขึ้นเบียร์ที่อีกย่างอีกนะฮะฮามันนี่ขยันหลายๆนะฮะเมื่อยก็เมื่อยย่างไปให้ไปสู้มือนะฮะว่ามันเด็กหน่อยฮาลังเทือนะฮะตอนกลับบ้านนี่นะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะว่าแม่นอันเป็นขบวนสุดท้ายนะเพราะว่าขบวนสุดท้ายนี่มัน 4:00 น. ครึ่งนะมันสิเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะก่อนสิกลับบ้านถ้าบ่มีหรือรถเบิดนะฮะทุกคนก็สิเอิ้นรถแท็กซี่เอาบันเทาะคันสมัยตะกี้นะเมื่อยคักเมื่อยแน่นะฮะว้าวแล้วนะคะกระจักผู้ใดบังคับให้เพิ่นไปเฮ็ดงานนะฮะบ่มีผู้ใดบังคับให้ไปเฮ็ดนะฮะอันย้อนว่าใส่เงินนะฮะใส่เงินเขาใส่เงินชาวบ้านเขานะฮะมันอุกอั่งทางใจมันใส่บ่สะดวกมือนะฮะมันก็เลยมีขอครับคงใจอยากไปเฮ็ดงานนะเพราะว่าสาใส่เงินเขานะพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้สบายนะมันสิมีกฎมันสิมีเกณฑ์มันสิมีขอบังคับนะมันสิมีแต่หลายแต่เลยนะฮะมันก็เลยต้องจำใจนะฮะออกไปเฮ็ดงานนะฮะข้างนอกซึ่งนะมันบ่มีดอกที่แบบว่าอันเอาเงินมาให้เฮาใส่ซื่อๆนะบ่ว่าสิผัวหรืออีหยังก็ตามนะเอานี่เอาเงินไปใส่นะไปใส่ให้สบายใจอยากใส่หยังก็ใส่อยากซื้อหยังก็ซื้ออยากไปเที่ยวหยังก็ไปจังซั่นแล้วที่แบบว่าบ่มีขอบ่มีกฎบ่มีหยังมาให้เฮาเลยเนี่ยข่อยว่าบ่มีดอกเรื่องสิมีผู้ใดมีก็มาบอกสู่ฟังนะฮะแต่ต้วนโตข่อยแล้วนะฮะแห่งใส่เงินนําเขาแห่งของเงินนําเขาหรือให้เขาซอยเหลืออีหยังมากเท่าใดนะฮะมันก็สิมีกฎมีอีหยังมาบังคับเราหลายสิ่งหลายอย่างเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะต่อให้ย่างให้ไปเฮ็ดงานคือเด็กหน่อยนะขอกลับไปหางานหาเงินเองดีกว่านะบ่อยากไปยุ่งนําเขาแล้วนะเพราะว่าการเป็นอิสระนี่คือแบบสุดยอดแล้วนะฮะชีวิตมันก็มีอยู่เด้นะฮะที่เห็นนะบางคนนี่แบบว่าใส่เงินนําเขาเพิ่งเขาหลายนะมันก็สิมีกฎมีหยังห้ามบางสิ่งบางอย่างอยู่บ่อันใดก็อันนึงนะฮะมันขัดใจอยู่เด้พี่น้องมันขัดใจแห้งอยู่นะจ๊ะส่วนโตข่อยนี่นะฮะไปเฮ็ดงานแล้วนะฮะพี่น้องมันก็ยังบ่จบจ้ามันยังบ่จบเฮ็ดงานมีเงินมีหยังใส่ก็ยังบ่จบจ้ะยังมีแนวสู่มันยังมีแนวให้บ่เข้าใจกันอยู่นะฮะเรื่องความเป็นผัวที่แบบว่าอยากบังคับอยากหยังอยากแบบว่าเขาเอิ้นอยากมีอำนาจว่างอำนาจเอาแต่ใจผัวนะฮะผัวงี่เง่าบ่เนาะโอ้นั่นเว้าแล้วก็เว้าไปเรื่อยไปหยังจักผู้ใดบอกผู้ใดสอนเพิ่นนะเกิดเป็นเมียนี่ต้องเฮ็ดทุกอย่างนะฮะเกิดเป็นเมียบ่ได้ว่าสิเฮ็ดทุกอย่างนะฮะคือเรื่องของเรื่องก็คือไปเฮ็ดงานนํากันผัวก็เฮ็ดงานนอกบ้านข่อยก็เฮ็ดงานนอกบ้านนะต่างคนต่างเฮ็ดงานทั้งคู่นะฮะแต่พ่อกลับมาบ้านนี่ผัวเป็นคือเมื่อยกว่าเฮานะฮะเมื่อยได้หลายมีหน้าที่ไปแค่อาบน้ำแล้วก็นั่งทากินข้าวนะฮะแล้วเป็นเมียจังใดคือจังบ้านทั้งทำงานนอกบ้านแล้วก็มาเฮ็ดงานในบ้านเฮ็ดกับข้าวให้มันกินบ่พอหาข้าวให้มันกินพร้อมหาข้าวให้มันกินแล้วๆยังเมียนพาข้าวล้างถ้วยล้างซ้ำอีกจ้ามันกินข้าวแล้วมันก็เปิดดากนี้จ้าทุกคนผู้ใดสั่งบ่ว่าแท้โดนๆไปก็เมื่อยก็ยังเป็นคือกันเด้คือเฮ็ดงานก็เฮ็ดทั้งคู่แต่เมื่อยกว่าเฮาเป็นคือแบบออนแอร์ออนเปียกเพี้ยแรงเท่านั้นผู้ใดสิทนก็ทนไปเลยเธอสีสิบ่ทนแล้วนะฮะสีสิปฏิวัติอีกแล้วนะมื้อนี้ไปทำงานจ้ามีเงินใส่เองจ้าบ่ได้ขอผัวใส่แต่ก็ยังบ่จบจ้าเธอมีแนวให้ขัดใจอีกอยู่เด้นี่สิมาเว้าสู่ฟังเนี่ยยังมีเรื่องบ่เข้าใจกันอยู่จ้าผู้ใดมาสั่งว่าผู้ใดซาว่าเมียต้องเป็นขี้ขาต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเธอเมียได้นี่บ่แม่นคนใส่จ้าเนื่องด้วยฉันที่เป็นคนที่แบบว่าคบคันบั่นทอกับเขากับน้ําเนาะค่ะเนาะก่อนสิไปทํางานนะฮะถึงฉันสิเมื่อยบันไดนะกับเขากับน้ําบ่ว่าสิเป็นน้ําผลหมากรากไม้สลุงสลัดฉันก็เฮ็ดไว้ในตู้เย็นอย่างดีนะเพื่อที่สิให้คนในบ้านอุ่นกินนะฮะไปทำงานก็ไปคือกันนะฮะเมื่อยก็เมื่อยคือกันผัวทำงานนอกบ้านเมียก็ทำงานนอกบ้านคือกันกลับมาฮอดบ้านแทนที่สิส่วงสิต่างกันกลายเป็นเมียต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างผู้ใดว่าผู้ใดบอกผู้ใดซาสู่เอาเป็นเมียต้องเฮ็ดทุกอย่างทุกสิ่งสันติใส่สิกับเขากับน้ำใส่สิโน่นสินี่ใส่สิล้างถ้วยล้างซ้ำใส่เสียกับเขาเธอสิได้รับไปนอนเอาคืดเบิ่งเอาสะเลิกมากอะ
เลิกงานมากกระเดิกแล้วเอาหาล้างมือล้างพักจนฮอดตีสองตื่นมาตีหาไปเฮ็ดงานอีกแล้วปาดโถตอนไปเฮ็ดงานใหม่ๆมันกับกระไวอยู่ดอกมีความรู้สึกว่าเออไหวอยู่จังไหนก็ได้วะพอโดนไปเริ่มบ่ไหวคือกันคือมันเหนื่อยมากมันกดดันโน่นนั่นนี่กดดันเจ้าของมีผู้ใดมากดดันกดดันจากของนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าปาดโทษผู้ใดสิทนเด้อค่ะทนไปสันทบทนอีกแล้วนะฮะทนมานานแล้วว่าสันว่าก็เลยต้องขึ้นมาปฏิบัตินะฮะบอกว่าเอาเธอเป็นหยังถ้าเป็นผู้ชายบ่แม่นติคือว่าเป็นผู้ชายที่แข็งแรงแท้คือมักใส่กดมักบังคับโน่นนั่นนี่หลายอย่างก็เลยว่างสิอันบัดย่ำจังนึงนั่นคือแข็งแรงคืออยากเป็นแบบเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าชีวิตกูแท้ซะดอกคือเป็นแบบว่าอยากบังคับบังคับแท้คือยังว่างอำนงอำนาจกันเลยว่างสิภาษาไปเฮ็ดงานซื้อเธอกับไปเฮ็ดงานคือกันฉันกับไปเฮ็ดงานคือกันกลับมาบ้านเมื่อยพร้อมกันเป็นอย่างคือสิเป็นตาตายกว่ากูแท้สนอกว่าอันคือว่าผู้ชายแข็งแรงกันเลยว่างสิเป็นอย่างคือสิเป็นตาตายกว่าฉันแท้เธอกันเลยว่างสิเอาชีวิตคู่สิมันเฮ็ดจังซี่บ่ได้ดอกผู้ใดทั่วโลกสิเฮ็ดก็เฮ็ดนะฮะคอยบ่เฮ็ดนะคอยมีความรู้สึกว่าเอาแต่งงานกันมามันก็ต้องซอยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะสิมาว่าศาสนาศาสนาหรืออีหยังสิกับยานะฮะอย่ามาว่าน้ําฉันอย่ามาว่าว่าเธอเป็นผู้ชายเธอใหญ่กว่าเธอแข็งแรงกว่าเธอบังคับสันใดนะอันนี้คือบ่ใช่ฉันนะฮะก็ต้องมาซอยกันนะฮะบ่แม่นว่าอันนี้สันไปเฮ็ดงานเฮ็ดกับเขาไว้เต็มตู้เย็นกลับมานะฮะเพราะว่านางมาฮอดบ้านก่อนสันสันเอากุญแจนะฮะเสียบประตูไขประตูก๊อกย่างเข้าบ้านมันเลี้ยวเบิ่งหน้าข่อยนะฮะหิ้วเข้าสัน5ขวบมานี่แต่ว่าเอาหิมเขาก็คือบ่กินสนอกเธอถ้าคือบ่กินฉันเฮ็ดไว้เต็มตู้ยงตู้เย็นนั่นเด้เธอคือบ่หากินว่าซั่นบ่หาให้กินแน่ว่าซั่นอุ่นให้แน่ว่าซั่นก็เลยว่าปาดโตก็เลยว่าอันกูบ่กลับมาบ้านมึงก็สิบ่ตายซะบ่สนอกคือบ่อุ่นกินกับข้าวกับน้ําไปหยังคือบ่อุ่นกินสนอกไปหยังคือต้องท่าซั่นก็เลยว่างสิเนาะคันซั่นบ่กลับมากลับมาเด้อคนนี้บ่บ่เป็นหยังฉันสิท่าพุ่นน่ะมันว่าปาดโตสนอกว่าบ่แม่นขี้ข่าเด้นี่เมียเด้นี่สนอกว่าคนเฮาใส่ชีวิตคู่มันก็ต้องซอยเหลือซึ่งกันและกันบ่แม่นมีไผหน่อยไผใหญ่ซะดอกผู้ชายก็เฮ็ดงานบ้านได้ก็เลยว่าสิเป็นหยังคือผู้ใดบอกผู้ใดสอนว่าผู้ชายเฮ็ดงานบ้านบ่ได้ผู้ชายอุ่นกับข้าวกินเองได้เด้เลยว่าสิฉันเฮ็ดไว้แล้วเธอก็อุ่นคิดกินอุ่นหยังไปกับข้าวน่ะก็ขึ้นดอกค่าบาทนี้นะก็เลยบอกว่าเอาต่อไปนี่ต้องรู้จักดูแลเจ้าของนะฮะบ่แม่นว่าสิมาถ่าฉันอย่างเดียวบ่แม่นว่าเป็นผู้ชายละสิมามีสิทธิอภิสิทธิ์แบบว่าเหนือสิ่งอื่นใดกว่าฉันนะฉันก็เฮ็ดงานเมื่อยเธอก็เฮ็ดงานเมื่อยมาตกลงกันซอยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะ50 50ก็เลยว่างสินะเอาแห่งเว้าแห่ง0 0เหลียวบ้างหน้ามันก็0 0 0แหมห่วยก็เลยบอกว่าเอาสิเธอฉันอุ่นให้เธอกินมานั่งกินข้าวน้ํากันเธอไปล้างถ้วยก็เลยว่างสิเธอล้างถ้วยล้างซ้ําเก็บฉันก็สิเป็นคนเฮ็ดกับข้าวซอยกันก็เลยบ่แม่นว่าสิบ่เมื่อยมาหยังกว่ากันพะโล้พะงานสันดอกว่าฉันก็แฮงเฮ็ดงานหลายกว่าเธอเงินฉันก็บ่ได้ขอเธอได้สันดอกจะสิมาว่างอำนงอำนาจคันถ้าอยากมีชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปก็มาซอยกันก็เลยว่างสิเนาะเธอสิตะล่อมได้เธอสิไฟกันได้นะฮะซุมือนี่ก็เออไข่แน่นะฮะฮู้จักควบฮู้จักล้างถ้วยฮู้จักอุ่นกับข้าวกินเป็นนะฮะสมัยตะกี้มันอุ่นกับข้าวกินบ่เป็นนะฮะมันถ่าฉันผลไม้ปอกไว้ในจานสิมันก็บ่กินนะฮะต้องเอาไปวางใส่หน้ามันนะหาเรื่องเธอต่อในปอดมันเป็นตัวโอ้ยเป็นตะซูนเนาะผู้ใส่อย่างผู้ใดผัวผู้ใดอยู่ประเทศนี้เป็นคือบัวข่อยบอกข่อยซูนแล้วก็เป็นปลาล้มอารมณ์ประมาณนั้นสินะฮะล่างถ้วยล่างซ้ำบ่เป็นเฮ็ดหยังบ่เป็นหน้าที่เมียหน้าที่ของผู้หญิงบ่แม่นหน้าที่ของฉันว่าซั่นว่าก็เลยบอกเอาหน้าที่ไปเฮ็ดงานนอกบ้านก็บ่แม่นหน้าที่กูคือกันได้ล่ะซั่นดอกใส่บ้านเป็นผู้ใส่อีลานมีหน้าที่ไปเฮ็ดงานนอกบ้านให้เงินลูกให้เงินเมียใส่บ่แม่นตีก็เลยว่าสิฉันก็ไปเฮ็ดงานนอกบ้านฉันยังไปเฮ็ดได้เลยเป็นหยังเธอสิเฮ็ดงานในบ้านบ่ได้คือสิบ่ซอยกันก็เลยว่าสิเนาะอันเว้าขึ้นก็ว่าผู้ชายอีหลานก็เป็นจังซี่ล่ะผัวอีหลานก็เป็นจังซี่ล่ะปาดโทสนอกบ่รู้ดอกผู้ใดเป็นจังได๋สนอกแต่ของข่อยบ่ได้นะฮะคันสิอยู่นำกันก็ต้องซอยกันเป็นจังซี่นะฮะอยู่3ปี4ปีนะฮะเทื่อสิคุยกันรู้เรื่องนะมันเทื่อสิมาซอยหลังซวยนี่นะฮะไฟกันอยู่โดนตึบนะฮะทุกคนปั่นก็เลยว่าหาผัวนี่นะหามาหันส่วนมาต่างกันมาใส่ชีวิตคู่นำกันเด้อค่ะซอยเหลือกันนะคะบ่ได้มาหามาเป็นเจ้านายบ่ได้หามาเป็นพ่อนะจ๊ะกลัวดังเด้อว่าบ่ได้หาให้ว่าเป็นพ่อมาเป็นเจ้านายเด้อจ้าก็เลยวางสิหาชีวิตคู่นี่ว่าซั่นดอกเป็นหยังติเพิ่นอันไปหาเฮ็ดงานมีเงินเดือนมีหยังเองแล้วนะอีนี่ก็ได้นะฮะอีเมียนี่ก็ได้ก็แปลว่าเจ้าฮองจองฮองมันดอกเสือนขึ้นแม่ก็เลยว่าสิอยู่นํากันนะฮะบ่มีผู้หญิงบ่มีผู้ชายบ่มีผัวบ่มีเมียนะฮะมือมึงเป็นเมียมึงก็เป็นได้มือกูเป็นผัวก็เป็นได้ซอยกันส่วนซอยกันต่างเฮ็ดหยังก็ซอยกันจังซี่แม่อ่างผู้หญิงผู้ชายนะฮะมันหมดไปแต่สมัยสงครามโลกแล้วหรือว่าจังซี่นะคันสิอยู่นำกันก็ซอยเหลือกันแต่มันก็ยังมีเรื่องบ่เข้าใจกันอีกหลายสู้โอ้ยฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สิมาเว้าให้ฟังมื้อหน้ามื้อนี้ก็บ่เอาพื้นเขาก่อนเนาะคิดพอแต่มื้อหน้าสิมาเว้า
ความดีของเขาแน่ความสัวของเขาแน่มือลังกันก้าไก่บุหรี่จากซิมบ่าวพื้นจากของนะจ๊ะเธอจ๋าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในคลิปต่อไปด้วยเด้อจ้าเด้อเธอจ๋าเธอทุกคนสวัสดีจ้า